กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรียมลงพื้นที่เกาะดอนคำพวงอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินของในทุนกว่า40ไร่หลังจากชาวบ้านร้องเรียนให้ตรวจสอบโดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ของชุมชนค่ะ ที่ดินกว่า40ไร่บนเกาะดอนคำพวงก,กลางลำน้ำมูลในเขตตำบลกุดชมพูอำเภอพิบุรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ที่กรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติเตรียมลงไปตรวจสอบค่ะหลังจากชาวบ้านขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมการถือครองที่ดินสคนหนึ่งของในทุน นายปริวัติติ่งทองตัวแทนชาวตำบลกุดชมพูระบ,บุว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ที่ดินเข้ามารังวัดพื้นที่เพื่อออกโฉนดบนเกาะกว่า40ไร่หลังสารดีกามีคำพิพากษาให้ในทุนที่ซื้อสิทธิ์การครอบครองที่ดินสอคอหนึ่งจากชาวบ้านเมื่อกว่า10ปีก่อนสามารถออกโฉนดได้ชาวบ้านจึงคัดค้านเนื่องจากเกาะดอน บริเวณพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าสาธารณะที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ควรออกเอกสารสิทธิผู้ใดผู้หนึ่งมีสิทธิครอบครองค่ะขณะเดียวกันนางเตือนใจดีเทศกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและประธานอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและสิทธิในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้ค่ะ